มาอยู่ที่ถนนนางงามวันนี้เราจะพาทุกคนมากินไอติมโบราณไข่แข็งประจำที่สงขลากันนะคะทุกคนก็คือเป็นไอติมที่เขาใส่ไข่แดงลงไปนะคะก็คือตอกไข่แล้วก็แยกไข่แยกไข่ขาวกับไข่แดงออกแล้วก็ใส่ไข่แดงลงไปข้างบนนะคะ okay. บอกเลยว่าอร่อยมากเราชอบกินมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันระหว่างนี้เราก็จะเล่าประวัติถึงถนนนางงามให้ฟังนะคะทุกคนก็คือเมื่อก่อนเนี่ยถนนนางงามไม่ได้ชื่อว่าถนนนางงามนะคะเมื่อก่อนเนี่ยถนนสายนี้มีชื่อว่าถนน9ห้องนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าสาเหตุที่เปลี่ยนเป็นชื่อถนนนางงามนะคะก็เพราะว่าช่วงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2475ในช่วงนั้นได้มีการประกวดนางงามสงขลาเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะคะในปี2478แล้วก็ได้มีนางงามที่อาศัยอยู่ในถนน9ห้องชื่อว่านงเยานะคะได้รับตำแหน่งให้เป็นนางงามสงขลาคนแรกของสงขลาเลยก็เลยเรียกถนนแห่งนี้ว่าถนนนางงามนะตั้งแต่จากนั้นจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นรูปนางงามนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของถนนนางงามแห่งนี้เลยนะคะทุกคนจะอยู่ตรงข้ามศาลเจ้าหลักเมืองตรงนี้เลยนะคะนี่คือร้านไอติมจะอยู่ตรงนี้นะไปกินไอติมกันค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าร้านนะคะร้านชื่อบัลลีเฮงนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเมนูในร้านนะคะก็มีหลายอย่างซิกเนเจอร์ที่เราแนะนำก็คือไอติมไข่แข็งนั้นนะคะหมายเลข4อร่อยเดี๋ยวตรงเครื่องก็เป็นไอติมโบราณนั่งรอแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็จะเอากระดาษแล้วก็ปากกามาให้เราเขียนเมนูนะคะแล้วก็สั่งอยากกินอะไรก็เขียนลงไปเลยค่ะระบุจำนวนลงไปเลยนะคะวันนี้เราอยากกินมากเป็นพิเศษเราก็เลยสั่งคนเดียว2ถ้วยไปเลยค่ะทุกคนของพ่อเราก็จะเป็นถั่วเขียวทรงเครื่องส่วนของแม่เรานะคะก็จะเป็นไข่แข็งค่ะแต่ว่าไม่ใส่ผงโอวัลตินก็จะเหมือนของเราเลยแล้วก็เอาไปยื่นให้เขาค่ะนี่ได้มาแล้วทุกคนดูดิน่ากินมากน่ากินสุดๆร้อนๆน่ะไอติมถั่วเขียวของพ่ออันนี้ของแม่กินเหมือนเราแต่ว่าเรากิน2ถ้วยทุกคนอาจจะงงว่าเอ๊ะเห็นตอนแรกเขียนไปว่าของแม่ไม่ใส่ผงโอวัลตินค่ะก็จริงๆก็คือเขียนว่าไม่ใส่ผงไปแต่ว่าเขาลืมนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะกินได้ค่ะอร่อยเหมือนกันเนาะนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูทุกคนคือไข่แดงอ่ะมันจะไม่เยิ้มแล้วนะคะพอโดนความเย็นอ่ะมันก็จะแข็งแบบนี้เลยน่ากินมากๆค่ะทุกคนแล้วก็กินกับผงโอวัลตินคืออันนี้อากาศมันร้อนนะคะวันนี้ทุกคนแล้วแบบไอติมมันก็จะละลายเร็วมากเราก็มัวแต่ถ่ายให้ทุกคนดูค่ะก็คืออยากให้ทุกคนได้เห็นว่าหน้าตาไอติมมันเป็นยังไงเนาะแบบเนื้อเท็กเจอร์อะไรอย่างเงี้ยไอติมมันก็จะเป็นรสชาติแบบนมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเป็นไอติมนมอะไอติมใส่ผงนมเป็นไอติมโบราณนะทุกคนมันจะไม่ใช่แบบเป็นไอติมใส่กะทิอะไรเนาะแล้วก็ใส่ไข่แดงลงไปนะคะเน้นว่าไข่แดงอย่างเดียวนะแล้วก็ผงโอวัลตินทุกคนแค่นี้เลยแล้วมันแบบอร่อยอะเรากินตอนร้อนๆคือฟินมากพ่อคือหมดแล้วแม่คือหมดแล้วอร่อยไหม
่วนเราก็กินต่อไปค่ะกินเรื่อยๆค่ะชิวๆค่ะเพราะว่าเราสั่งมาเยอะมากกว่าคนอื่นเขานะคะเราก็เลยกินนานค่ะบวกกับว่าเราต้องถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทุกคนก็เลยกินเสร็จช้าค่ะช่วงนี้ร้อนๆ นะคะก็ไปหากินกันได้นะคะที่ถนนนางงามสงขลาหรือจะมาเที่ยวกันก็ได้นะคะถ้ามาเที่ยวก็แวะมากินร้านนี้กันได้นะคะทุกคนนอกจากร้านนี้นะคะก็จะมีอีกร้านนึงค่ะที่เป็นฟิลไอติมคล้ายๆกันนะคะเป็นร้านแรกๆเลยก็คือชื่อว่าร้านไอติมยูนะคะทุกคนก็จะเป็นอีกร้านนึงนะคะแล้วก็ส่วนใครที่ชอบเป็นไอติมกะทิก็มีนะคะทุกคนจะชื่อร้านไอติมโอ่งนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะคะสามารถเดินหาได้เลยเดินเล่นๆได้เลยแต่ส่วนตัวเราแล้วนะคะช่วงนี้นะคะเราก็จะกินร้านนี้บ่อยค่ะบ่อยสุดแล้วคนที่สองแล้วนอกจากของหวานอย่างเช่นไอติมนะคะแถวนี้ก็ยังมีพวกของคาวด้วยนะคะทุกคนมีร้านอาหารด้วยนะถ้าใครที่จะมากินอาหารเช้าหรืออาหารเที่ยงนี่แถวนี้ก็มีให้กินนะคะอย่างเช่นโจ๊กข้าวต้มปลาตั้งโก๋ก๋วยเตี๋ยวติ่มซำก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นสตูนะคะเป็นร้านที่เรามากินบ่อยมากแล้วก็ดังมากด้วยนะคะไม่ใช่มีแค่สตูนะคะก็จะมีพวกหมูกรอบด้วยนะคะทุกคนหรือว่าจะเป็นซาลาเปาลูกใหญ่เนาะเดี๋ยวไว้คราวหน้าออมมีโอกาสได้รีวิวนะคะไว้จะทำคลิปให้ทุกคนได้ดูได้รับชมกันใหม่ค่ะผักกาดมันร้อนอ่ะเราคือไม่ทันมาละลายแต่ก็ยังอร่อยอยู่น่ะทุกคนดูไข่ที่ใส่ลงไปคือมันแข็งมาแล้วมันจะไม่หยุ่ยอ่ะทุกคนมันจะแข็งแบบนี้เลยเรากินแล้วแบบได้กลิ่นอบโออันตินผสมกับไข่แล้วก็ความหวานของไอติมโบราณมันจะหอมหอมมันมันแบบอร่อยมากมาลองกินกันทุกคนมันเป็นแบบของกินโบราณที่อร่อยมากสำหรับเราไอ้เบืองคนแล้วคนเดียว2ถ้วยเกลี้ยงอร่อยตอนนี้นะคะเราก็กินกันอิ่มมากแล้วนะไอติมกินไป2ถ้วยแม่กินไป1ถ้วยอร่อยมากเลยอร่อยมากเหมาะกับเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้มากเลยสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะแล้วเจอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ